สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านน้องพรีมพันไม้นะครับจำหน่ายพันไม้ทุเรียนเงาะมังคุดลองกองมะพร้าวน้ำหอมและไม้ผลอื่นๆนะครับที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้แอดมินก็มาเที่ยวชมร้านต้นไม้นะครับเดี๋ยวจะซื้อไปปลูกสักหน่อยนะครับมีต้นทุเรียนมากมายเลยครับหลายชนิดว้าวเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับที่ร้านครับที่ร้านมีพันไม้อะไรบ้างครับมีพันหมอนทองก้านยาวนกจีบพวงมณีโมซันทีมีทุกพันละค่ะโอ้มีหลายสายพันธุ์มากมีเงาะมีทุเรียนลำไยต้นมะม่วงก็มีนะครับเห็นอยู่ทางนู้นลิ้นจี่ก็มีครับแล้วต้นทุเรียนราคาเริ่มต้นอยู่ที่เริ่มต้นที่ต้นเท่าไหร่100บาทจนถึง400อ๋อมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปชมแต่ละสายพันธุ์กันหน่อยครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กว้าว101อันนี้รุ่นเล็ก101เป็นกิ่งข้างกิ่งข้างนะครับอันนี้กระโดง150พันธุ์อะไรครับตัวนี้101พันธุ์หมอนทองหมอนทองนะครับครับอันนี้150ก็หมอนทองอันนี้150ก็เป็นหมอนทองเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันยังไงครับกับเมื่อกี้กระโดงเป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงเป็นกิ่งแบบไหนครับออกทรงพุ่มอ๋อออกทรงพุ่มก็คือมันขึ้นตั้งตรงแล้วก็จะมีกิ่งแตกออกมานะครับอ๋ออันนี้กิ่งกระโดงนะครับก็จะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ150บาทและกิ่งข้างอีกตัวนึงก็180อันนี้180กิ่งข้าง180 180อ๋อที่มันแพงกว่าเพราะมันโตกว่านะครับใช่มันโตกว่าตัวเมื่อกี้ครับตามไซส์ถุงจะเห็นว่ามันจะเป็นใบสีเขียวกว่าทางนู้นนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ๋อรุ่นนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยมาใหม่โอ้ครับแล้วมีพันธุ์อื่นอีกไหมครับพวงมณีคือตัวไหนครับพวงมณีคืออยู่ทางโน้นอันนี้เป็นหมอนทองทั้งหมดอันนี้ก็หมอนทองทั้งหมดเลยนี่ก็150โอ้สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็150ครับอันนี้เป็นนวลทองจันนวลทองจันใช่ต้นเท่าไหร่ครับ150บาท150บาทนวลทองจันนะครับอันนี้เป็นหมอนใหญ่หมอนใหญ่ที่ราคา400อ๋อต้นนี้คือต้นราคา400โอ้สูงเกือบเท่าเจ้าของร้านเลยนะครับประมาณกี่เม็ดครับเนี่ยประมาณเม็ด50อ๋อเม็ด50สวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับว้าวอันนี้เป็นมาดูอีกทางนี้พวงมณี180บาทอันนี้เป็นพวงมณี180โอ้แต่พวงมณีเห็นเขาว่าลูกหนึ่งแพงครับกิโลแพงไหมช่วงนี้พวงมณีไม่แพงไม่แพงป่ะลูกจิบก็อยู่ข้างในลูกพวงในนกกระจิบอันนี้เป็นพันนกจิบใบใหญ่ค่ะอ๋อนกจิบพูดใบเขาไม่เหมือนกันเนาะใบมันใหญ่ต้นยาวเหมือนต้นยางพาราเลยไอ้นู่นก้านยาวนู่นป่ะครับใช่ที่ดามไม้น่ะที่ก้านอ๋อที่ดามไม้นั้นโอ้เงาะโรงเรียนแต่ว่าซื้อทองอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนผมก็ได้แวะเข้ามาที่สวนน้องพีมพันไม้นะครับมาซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนก็มา2 3 4รอบแล้วนะครับเพราะว่าราคาที่นี่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายต้นนะครับมีหลายสายพันธุ์มีทั้งหมดกี่ต้นครับมีอยู่ที่นี่มีอยู่2ฟาร์มอยู่นี่เป็นสาขา2ข้างในอยู่ซัมตาลมข้างในอยู่ซัมตาลมซัมตาลมฟาร์มเป็นชื่อหมู่บ้านเหรอครับหมู่บ้านซัมตาลมอําตำบลอะไรตำบลตะกาดตำบลตะกาดอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษน้องพิมพันไม้อันนั้นคือสาขา1
อันนี้คือสาขา2ที่เห็นอยู่นี่โอ้แสดงว่ามีโอ้หลายพันต้นเลยนะครับทั้งนั้นเยอะเยอะมากโอเคครับผมจัดไป5ต้นครับจัดไป5ต้นมังคุดก็มีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะมาซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับติดเส้น24นะครับหาไม่ยากเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จัดไปนะครับ5ต้นก่อนครั้งรอบก่อนเอาไปแล้วประมาณ30ต้นนะครับกี่ต้นแถมนะครับ50ต้นแถม50ต้นแถมตอนนี้ผมซื้อไปแล้ว35แล้วนะครับ35ต้นอีก15ต้นก็ครบ50ต้นเจ้าของร้านก็จะแถมให้ผมอีก1ต้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อผักสีเขียวเลี้ยวมาที่เราช่องเพื่อนเกษตรจะอัปเดตให้ไวรวดเร็วทันใจเพื่อนเกษตรชาแนล